ผมมีความสุขตรงที่ผมไม่โกหกตัวเองหลักหัวใจสำคัญคือถามใจเราเองก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราคิดว่ามันสร้างความสุขให้เราไหมมันเป็นประโยชน์กับคนที่เราอยากจะทำให้เขาไหมถ้ามันเป็นมันจะสำเร็จหรือมันจะล้มเหลวเรารู้อยู่แก่ใจเราเองเราคิดว่าคนพันบุรีรัมย์เนี่ยต้องเป็นคนที่มี creativity มีความคิดสร้างสรรค์ต้องเข้าใจในระบบของ profit sharing คือกำไรแบ่งปันต้องรู้จักเสียสละโลกปัจจุบันเนี่ย resource are limited creative is unlimited เราเป็นเมืองที่ไม่มีภูเขาไม่มีทะเลไม่มีน้ำตกไม่มีอะไรเลยแต่เราสร้างมันมาหมดเหมือนกับงานพันบุรีรัมย์นี่เหมือนกันนะครับมันก็เกิดจาก creativity เราสร้างมันขึ้นมาในที่สุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นงานที่หล่อเลี้ยงเมืองนี้ถามว่าใครได้เมืองนี้ได้คนที่มางานได้สิ่งที่เราพยายามทำเพื่อให้คนเข้าใจเข้าถึงทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้รวมพลังของคนไทยต่อสู้เพื่อปลดล็อกให้มันเกิดกัญชาเสรีกับประเทศนี้ให้ได้คำว่าเสรีเนี่ยมันแปลว่าคนเข้าใจเข้าถึงได้ตามกรอบของกฎหมายเราจะต้องรวมพลังกันเพื่อจัดการไอ้พวกเตรียมจะตั้งด่านเก็บค่าทางด่วนซูเปอร์ไฮเวย์กัญชาเนี่ยด้วยกันคนมีอำนาจในที่นี้หมายถึงมีอำนาจตามกฎหมายกับคนมีอำนาจเงิน2คนจับมือกันจะเก็บค่าทางด่วนซูเปอร์ไฮเวย์ที่จะเกิดขึ้นจากกัญชานี่มันก็เลยเป็นปัญหาคนโบราณสมัยก่อนบอกว่าห้ามคบเด็กสร้างบ้านแต่ผมนี่คบเด็กสร้างเมือง10ปีของบุรีรัมย์มันแสดงให้เห็นว่าการคบเด็กสร้างเมืองเนี่ยมันไม่ผิดเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนถ่ายระหว่างเจเนอเรชันเป็นหัวใจสำคัญเจเนอเรชันที่ทำงานกับผมทั้งทีมเนี่ยมัน30กว่าหมดเลยคนเจนนี้เป็นคนซึ่งเห็นโลกมากกว่าเจนผมนี่มันอนาล็อกมันไม่ใช่ดิจิตอลมันก็เป็นปัญหาของบ้านเมืองเหมือนกันกับการเปลี่ยนถ่ายแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำใจก็คือเราต้องยอมรับว่าคนมีอำนาจที่สุดในประเทศนี้มันเปลี่ยนเจนไม่ได้เนี่ยมันยังเป็นอนาล็อกอยู่ก็เป็นเรื่องลำบากของประเทศนี้เหมือนกันอย่างรุ่นพวกผมเนี่ยมันต้องถอยไปเป็นคอนซัลท์ผมก็ฟังพวกเด็กๆว่าเด็กๆน่ะเขาอยากทำอะไรเขาอยากเห็นอะไรเขาคิดอะไรแล้วเราคิดว่ามันดีเราก็สนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสเขาผมไม่เคยกลัวเด็กทำงานพลาดผมกลับกลัวเด็กจะไม่กล้าทำงานเพราะฉะนั้นมันทำงานแล้วมันผิดพลาดยังดีกว่ามันไม่ทำอะไรเลยต้องคิดบวกหลักหัวใจสำคัญคือถามใจเราเองก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราคิดว่ามันสร้างความสุขให้เราไหมมันเป็นประโยชน์กับคนที่เราอยากจะทำให้เขาไหมถ้ามันเป็นมันจะสำเร็จหรือมันจะล้มเหลวเรารู้อยู่แก่ใจเราเองวันนี้ปัญหาของประเทศเราและสังคมเราก็คือโกหกตัวเองไงไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ตัวเองทำคนบางคนที่เป็นนักการเมืองอ่ะชาวบ้านเขาไม่เอาหมดแล้วแต่ก็ยังโกหกตัวเองว่าเอ้ยเขายังรักกูอยู่เขายังชอบกูอยู่ยังโกหกตัวเองอยู่ตลอดไปมันก็ไปไหนไม่ได้แต่ผมมีความสุขตรงที่ผมไม่โกหกตัวเองเมื่อไหร่ที่ทุกคนคิดถึงคนอื่นคิดถึงสังคมก่อนคิดถึงตัวเองเนี่ยอันนั้นน่ะจะปลดล็อกประเทศไทยมันอย่ามาใช้อะไรตีกรอบอย่าเอาความคิดของตัวเองเนี่ยมากำหนดเส้นทางเดินให้คนอื่นไม่งั้นประเทศไทยมันไปไม่ได้หรอกวันนี้คุณรู้ได้ยังไงว่า20ปีข้างหน้าไอ้ที่คุณเขียนในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนขนาดไหนทีวีเจ๊งกันจนกระทั่งคุณจะต้องออกม.44กับไอ้ดิจิตอลทีวีเนี่ยเพราะโลกมันเปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดได้อย่างไรกับการมากำหนดว่าประเทศนี้จะต้องมีโรดแมปมียุทธศาสตร์ของตัวเอง20ปีวันนี้มันอีโคโนมีออฟสปีดนะครับมันต้องปรับตัวได้ตลอดเวลาแล้วต้องปรับได้เร็วใครเร็วกว่าใครคิดก่อนใครทำก่อนคนนั้นก็ประสบความสำเร็จก่อน
พราะฉะนั้นการตีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมว่ามันเป็นมรดกบาปให้กับลูกหลานคนไทยในอนาคตครับถ้าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในรัฐธรรมนูญก็ผมโชคดีที่ได้ตายเร็วไปกว่าเพราะวันนี้ผม60กว่าแล้วไปปรับทัศนคติด้วยกัน